ู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะดิฉันณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว IN ค่ะขณะนี้มาลงพื้นที่ที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อนะคะจุดให้บริการฉีดวัคซีนค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่จุดบริการฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อในขณะนี้เริ่มมีการให้บริการวัคซีนที่หลากหลายยี่ห้อแล้วนะคะทั้งแอสตราเซเนกาไฟเซอร์และโมเดอร์นาค่ะซึ่งตอนนี้ด้านหลังของดิฉันก็เป็นการเริ่มที่จะเข้าคิวเพื่อที่จะเข้ารับบริการในช่วงเช้าและตลอดทั้งวันค่ะไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะที่กำลังต่อแถวอยู่ขณะนี้เป็นการต่อแถวสำหรับผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่2นะคะในยี่ห้อแอสตราเซเนกาและก็โมเดอร์นาค่ะซึ่งคนที่ต้องการที่มีใบนัดนะคะที่จะต้องรับวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือต้องการรับวัคซีนเข็ม2ของโมเดอร์นานะคะก็สามารถมีใบนัดก็มาต่อแถวตรงนี้ได้เลยนะคะในบริเวณประตู2นะคะประตู2ครับประตู2โมโรนาต่อแถวนี้ใช่ไหมพี่ต่อแถวนี้ครึ่งนึงไปแล้วมันจะได้สั้นๆทำไปเลยครับโมโรนาที่มาจากประตู1เราแบ่งกันเข้านะประตู2ครึ่งนึงสำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะฉีดไฟเซอร์นะคะก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ในประตู1นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยยังมีจำนวนมากนะคะแต่ก็ถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าทุกเครือข่ายที่ให้บริการในการจองในการนัดทำการนัดเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีการรับวัคซีนเข็มที่1 2นะคะก็ยังคงมีคิวว่างนะคะให้สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะมารับวัคซีนได้ค่ะฉันจะมาถึงก็เริ่มก็ได้มีประชาชนนะคะมารอคิวกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะซึ่งผู้ที่มารับวัคซีนเข็ม2แล้วก็เข็ม3เนี่ยหรือเข็มแรกนะคะก็ให้แสดงใบนัดนะคะหรือว่าใบการจองนะคะทั้งเป็นผ่านแอปพลิเคชันหรือเป็นใบที่เป็นเอกสารนะคะก็ให้เตรียมไว้ให้พร้อมนะคะเมื่อมาถึงก็สามารถเอาให้จุดคัดกรองจุดแรกได้ดูได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ภายในกรุงเทพมหานครนะคะหรือปริมณฑลนะคะที่ต้องการที่จะฉีดเข็ม2นะคะในช่วงเวลาตามวันนัดนะคะก่อนได้7วันนะคะซึ่งสามารถฉีดก่อนได้7วันนะคะจากวันนัดเดิมนะคะในเข็มที่2ก็สามารถมาขอฉีดที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อได้นะคะโดยนำใบนัดเดิมของท่านมานะคะซึ่งต้องมั่นใจด้วยนะคะว่าระบบนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการฉีดวัคซีนเข็ม1ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็สามารถเช็คไปทางศูนย์เดิมที่ไปฉีดเข็มแรกได้นะคะเพื่อมารับเข็ม2ที่นี่ซึ่งมารับได้ทุกยี่ห้อนะคะตั้งแต่ AstraZeneca Moderna แล้วก็ Pfizer ค่ะอันนี้ก็คือในจุดของประตูที่3นะคะที่มารอรับวัคซีนนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งเข็ม2และเข็ม3ค่ะก็จะเป็นประตูที่4นะคะประตูที่4ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เปิดให้บริการเหมือนกันนะคะยังตอนนี้เป็นเข็ม1อยู่ตอนนี้ที่อยู่ข้างในก็คือเข็ม1ที่นั่งอยู่ในเก้าอี้เป็นเข็ม1ทั้งหมดใช่อ๋อแล้วก็นี่ก็คือให้พวกพี่เขายืนรอกันไปก่อนใช่ไหมคะจนกว่าจะมีการเรียกรอบใหม่ใช่อ๋อรอสักครู่นะอีกสถานที่พ่อเดี๋ยวรอไปนั่งที่ก่อนนะพี่นะเดี๋ยวขอแจกให้เนาะคุณผู้ชมคะนี่ก็ เป็นการสื่อสารนะคะที่กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้รับข้อมูลที่มาไม่ตรงกันเหมือนกันนะคะทำให้ต้องมาสื่อสารกับประชาชนแล้วก็เกิดความสับสนเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็มีการให้ผู้ที่จะต้องการมาฉีดเข็ม2และเข็ม3เนี่ยยืนกันที่บริเวณด้านนอกก่อนนะคะซึ่งด้านในตอนนี้ประตู4จะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่1นะคะใครที่มาฉีดวัคซีนเข็มที่1นะคะก็จะได้เข้าไปฉีดก่อนตั้งแต่ตอนเช้านะคะซึ่งตอนนี้ประตู4ก็มีการยืนรอของผู้ที่มารอใช้บริการเข็มที่3นะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะกับเจ้าหน้าที่ก็มีการประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่มาใช้บริการอยู่ตลอดนะคะว่าเข็ม1เนี่ยก็สามารถเดินเข้าไปด้านในได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดให้บริการอยู่นะคะส่วนเข็ม2และเข็ม3นะคะก็มายืนรอด้านนอกนะคะซึ่งผู้ที่มาใช้บริการเองเนี่ยแต่ละคนที่ได้ทำการลงทะเบียนมาเนี่ยสำหรับ True Move AIS หรือ D-Tag นะคะหรือของหมอพร้อมเองเนี่ยก็มาตามประตูที่ได้มีการแจ้งในแอปพลิเคชันนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าประตูที่4เนี่ยยังไม่ถึงคิวของเข็มที่2และเข็มที่3ค่ะตอนนี้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อนะคะยังคงเปิดให้บริการตั้งแต่เข็มแรกนะคะตั้งแต่เข็มแรกเข็ม2และเข็ม3ค่ะซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถเลือกได้แล้วนะคะว่าต้องการฉีดแบบไหนนะคะต้องการฉีดของซิโนแวค2เข็มหรือแอสตราเซเนกา2เข็มหรือโมเดอร์นา2เข็มนะคะก็สามารถเลือกได้แล้วในตอนนี้ค่ะหรือเข็ม3นะคะต้องการจะฉีดเป็นโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ก็สามารถเลือกได้ค่ะหรือจะฉีดเป็นแอสตราเซเนกานะคะก็สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้ค่ะนี่ก็เป็นบริเวณประตูที่2นะคะที่ยังให้บริการโมเดอร์นาแล้วก็แอสตราเซเนกาเหมือนเช่นเดียวกันค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ประตู1นะคะตรงนี้เป็นจุดบริการของประตู2นะคะที่ใครที่ต้องการนะคะวัคซีนเข็ม1เข็ม2เข็ม3ที่ประตู2ที่จะต้องการเป็น AstraZeneca หรือ Moderna นะคะก็สามารถเข้าประตู2ประตู3แล้วก็ประตู4ได้ค่ะในส่วนประตูที่1นะคะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นผู้ที่รอฉีดวัคซีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มแรกเข็ม2หรือเข็ม3นะคะและต้องการฉีดเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะคะก็จะเข้ามารอคิวที่บริเวณประตู1ค่ะตรงจุดบริการเข็ม1นะขอไว้ค่ะตรงจุดบริการประตูที่1นะคะก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะ
ฝั่งนี้นะคะฝั่งดิฉันนะคะกำลังหันหน้าเข้าไปที่ตัวอาคารนะคะฝั่งขวามือของดิฉันนะคะก็จะเป็นผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะที่เป็นไฟเซอร์ค่ะที่เป็นวัคซีนไฟเซอร์นะคะส่วนซ้ายมือของดิฉันเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่2และเข็มที่3ค่ะซึ่งทุกคนที่มาฉีดวัคซีนในวันนี้นะคะจะต้องผ่านการลงทะเบียนมีใบนัดนะคะในแอปพลิเคชันหรือมีใบนัดผ่านเป็นเอกสารมานะคะเพื่อที่จะมารับวัคซีนในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจะมาฉีดมาจากที่อื่นนะคะเข็มแรกมาจากที่อื่นเข็ม2ก็มาสามารถมารับวัคซีนที่นี่ได้นะคะแค่มีใบนัดนะคะหรือมีแอปพลิเคชันมายืนยันนะคะกับเจ้าหน้าที่ก็สามารถมาฉีดมาใช้บริการที่นี่ได้ค่ะซึ่งวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะไม่มีการรับ walk-in นะคะจะมีเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือมีใบนัดเท่านั้นนะคะส่วนคนไหนที่ต้องการที่จะ walk-in นะคะไม่ได้มาตามนัดนะคะก็สามารถมาได้ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเพราะว่าช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยคนจะน้อยกว่าวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ตลอดนะคะชี้แจงกับประชาชนผ่านโทรโข่งอยู่ตลอดเวลาซึ่งประชาชนก็มีความสับสนบ้างเล็กน้อยนะคะว่าตัวเองต้องไปอยู่จุดไหนอะไรยังไงนะคะถ้าหากฟังเสียงที่โทรโข่งที่มีการประชาสัมพันธ์นะคะก็จะทราบว่าตัวเองควรจะไปอยู่ที่จุดไหนค่ะซึ่งไม่จำเป็นเลยนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไหนจะต้องไปอยู่จุดนั้นเท่านั้นนะคะอย่างเช่นคุณผู้ชมลงทะเบียนผ่าน Dtac มาเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถไปอยู่ตรงจุดที่เป็นทางเข้าของ AS ก็ได้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผ่านเพจ INN นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดซีเฟิร์สนะคะเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญของสำนักข่าว INN ค่ะดิฉันณัฐลักษณ์ชัยคีรีขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ